เห็นไหมบางครั้งเราก็อยากได้บางอย่างที่เราต้องไปสู้รบกับมารซาตานเพื่อจะได้มันมาครอบครองและเราต้องการบางอย่างแต่เรากลับไม่รู้ว่าสิ่งแรกที่จะต้องใช้ต่อสู้กับมารคืออะไรบางคนอยากออกไปเป็นคนขับไล่วิญญาณชั่วแต่พวกเขากลับไม่มีอำนาจแม้แต่จะจัดการกับจานสกปรกกองโตบางทีใครบางคนควรจะกลับไปทำความสะอาดบ้านก่อนที่จะไปกังวลเรื่องการทำพันธกิจนะทีนี้ฉันจะข้ามพระธรรมยอห์นบทที่5ไปไม่ได้ฉันไม่ได้เทศเรื่องผู้ชายคนนี้มานาน6เดือนแล้วและฉันก็ไม่สามารถมองข้ามเข้าไปได้เป็นเรื่องโปรดของฉันในพระคัมภีร์อย่างน้อยก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ชอบอยู่เฉยๆยอห์นบทที่5ฉันจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดหน่อยแล้วเราค่อยไปดูข้อพระคัมภีร์ที่ฉันอยากให้ดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมีคนป่วยหรือคนเป็นง่อยแล้วก็คนพิการและมีสระน้ำอยู่แห่งหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าเบสาธาสระน้ำนั้นเป็นสระน้ำที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าให้เกิดปาฏิหาริย์ปีละ1ครั้งเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นจะมีทูตสวรรค์มาทำให้น้ำกระเพื่อมคนป่วยทั้งหลายก็นอนรออยู่รอบๆสระน้ำนั้นตลอดทั้งปีรอว่าเมื่อไรจะเกิดฟองน้ำขึ้นในสระน้ำและใครก็ตามที่ลงไปในสระได้เป็นคนแรกจะหายจากอาการป่วยแล้วพระเยซูก็มาถึงที่นั่นและพระองค์ก็ได้เห็นชายคนที่นอนข้างสระน้ำนั้นเอาล่ะฟังให้ดีนะนอนอยู่ตรงนั้นมา38ปีเขาเป็นง่อยเราจะเรียกเขาว่าอย่างนั้นแต่ฉันอยากจะเล่าอะไรให้ฟัง38ปีเป็นอะไรที่นานมากที่จะนอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วพระเยซูก็มาหาเขาและตรัสถามว่าเจ้านอนอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วฉันคิดว่าพระองค์ถามอย่างนั้นเพื่อต้องการให้เขาตกใจทีนี้คุณล่ะจมอยู่กับปัญหามานานแค่ไหนแล้วนานแค่ไหนแล้วที่คุณมัวแต่บ่นกับเรื่องเดิมฉันจะพูดกับคุณยังไงดีคุณแบบว่าฉันรักคุณฉันอยากจะช่วยคุณและฉันก็ได้ผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วฉันอยากจะบอกคุณอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับฉันที่จะไม่มีความสุขเพราะว่าเจ้าเห็นแก่ตัวขอบคุณนะไม่มีคำว่าพวกเขาอยู่ในประโยคนั้นเลยนั่นหมายถึงฉันอ้าวคนอื่นก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะเราไม่ได้พูดกับพวกเขาเรากำลังพูดกับเจ้าจอยซ์เมื่อไรที่พระเจ้าจริงจังกับเราเราก็มักจะฟ้องพระองค์ว่าคนอื่นทำผิดอะไรกันมาบ้างและฉันก็จะไม่ยอมยืนต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็พูดยกความดีความชอบให้กับคนอื่นฉันจะเอาแต่พูดเข้าข้างตัวเองเท่านั้นนั่นเป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องฝึกคือการทำสิ่งที่ถูกต้องและไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นเขาทำอะไรถ้าคุณไม่รู้จักมนุษย์คนไหนเลยที่คุณคิดว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องก็ให้คุณทำสิ่งที่ดีต่อไปพระเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าเจ้าเป็นแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วเพราะพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งแต่พระองค์อยากให้ผู้ชายคนนั้นตกใจ38ปีและพระองค์ก็ถามต่อไปว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือโอ้เป็นคำถามที่โดนใจจริงๆเป็นคำถามที่โดนจริงๆข้อ6ช่วยขึ้นจอยอห์นบทที่5ข้อ6ด้วยเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้นและทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นมานานแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเจ้าปรารถนาจะหายจากโรคหรือเจ้าอยากจะหายจากโรคนี้จริงๆไหมฉันบอกได้เลยว่ามีบางคนที่ไม่อยากหายจากโรคเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็จะไม่มีเรื่องให้โอดครวญอีกต่อไปฮู้ฉันเทศได้ดีจังเลยวันนี้บางคนกำลังคิดว่าใช่แล้วคุณไมเออร์ฉันรู้จักคนคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นคนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ฉันเกือบจะข้ามประโยคนี้ไปทุกครั้งเวลาอ่านนี่เป็นประเด็นหลักของเรื่องที่ฉันกำลังจะพูดวันนี้คนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้นไม่มีผู้ใดจะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระมันก็มีเหตุผลนะเขาเป็นง่อยนี่นะแล้วเขาจะไปยังไงอ่ะและเมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วมาดูตรงนี้ฉันจะทำให้คุณเห็นภาพนะ38ปีนอนอยู่เราสมมุติว่านี่เป็นสระน้ำก็แล้วกัน38ปีฉันนอนอยู่ตรงนั้นมันนานมากเลยนะเอาละฉันเข้าใจละฉันเป็นง่อยแต่ส่วนอื่นฉันยังใช้การได้อยู่
แน่นอนอยู่แล้วว่า38ปีฉันว่าถ้าเขาใช้ความกล้าหาญกับตัวเองหรือลองตัดสินใจใน38ปีฉันคิดว่าฉันน่าจะอึ๊บเอาล่ะปีหน้าเมื่อไหร่ที่ทูตสวรรค์มาฉันก็จะตกลงไปในสระแน่เพราะว่าฉันอยู่ตรงขอบที่จะได้รับการรักษาแล้วอาเมนไหมฉันว่าฉันน่าจะเทศข้างล่างนี้นะมันค่อนข้างสบายดีด้วยเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วตอนที่ฉันปวดหลังมากๆฉันบอกบางคนว่าฉันรู้แล้วว่าฉันควรจะทำยังไงของประธานฉันอยู่ที่ปากดังนั้นฉันก็จะนอนพูดอย่างนี้แหละถ้ามันจำเป็นดังนั้นพระเยซูก็มองไปที่ชายคนนี้แล้วตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเขาพระองค์ไม่ได้บอกว่าโอ้เจ้าน่าสงสารคนอื่นเขานำหน้าไปหมดละแต่ไม่มีใครคอยช่วยเจ้าลงไปในสระเลยโธ่เจ้าน่าสงสารจริงๆพระองค์ตรัสว่าจงลุกขึ้นแล้วตรัสอีกว่ายกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิดบางคนอาจจะไม่ได้แค่ต้องลุกขึ้นเท่านั้นแต่ต้องจัดการกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากฝีมือคุณตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยไม่ว่าฉันจะต้องทำมากแค่ไหนหรือต้องคืบคลานไปบนพื้นก็เถอะถ้ามันทำให้คุณเข้าใจที่ฉันพูดเลิกคิดได้แล้วว่าคนอื่นต้องทำให้ฉันให้คุณเริ่มถามพระเจ้าว่าคุณทำอะไรให้พระองค์ได้บ้างเอาล่ะเหมือนที่คุณได้ฟังไปแล้วว่าวิธีนึงที่จะหลีกเลี่ยงทัศนคติที่ขัดสนคือการเลิกอยู่เฉยๆแล้วก็เริ่มรับหน้าที่รับผิดชอบและนั่นเป็นท่าทีของเจสันที่เขาเป็นเมื่อเขาได้หยิบหนังสือสนามรบในความคิดขึ้นมาอ่านและให้ความช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งที่กำลังเจอสถานการณ์ที่สิ้นหวังให้เรามาดูคำพยานของเขากันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งภรรยาของผมเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนแล้วผมก็ได้เห็นชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเธอได้ไปกลุ่มเซลล์เล็กๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เธอเปิดใจมากขึ้นกับตัวเองและกับผมด้วยเช่นเดียวกันและเพราะเหตุนี้ผมจึงอ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันมีผลต่อความคิดของผมมากถ้าผมลองหยุดสักนิดและพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมกำลังคิดอยู่มันกำลังทำให้ผมตกต่ำลงหรือทำให้ผมสูงขึ้นกันแน่ความคิดนี้จะทำให้ผมเห็นความหวังที่อยู่ข้างหน้าหรือเปล่าหรือมันกำลังดึงให้ผมถอยหลังทั้งภรรยาของผมและคนอื่นๆด้วยที่ได้สังเกตเห็นความแตกต่างที่ผมได้ลองถอยหลังและคิดดูว่าความคิดของผมเป็นยังไงทิศทางของความคิดกำลังไปทางไหนความคิดของผมส่งผลกระทบต่อชีวิตที่เหลืออยู่ของผมและคนอื่นยังไงบ้างผมได้รับการติดต่อผ่านทาง Facebook จากคนที่ผมรู้จักมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแค่ได้พูดคุยกันเล็กน้อยผมก็เห็นได้ว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือผมเห็นว่ากำลังมีปัญหาบางอย่างเป็นสถานการณ์ที่แย่ในชีวิตของเขาและเมื่อผมไปพบกับเขาเขากำลังอยู่ในห้องพักในโรงพยาบาลเขาติดต่อเข้าพักในโรงพยาบาลคือเขาทนรับชีวิตนี้ต่อไปอีกไม่ไหวแล้วผมอยู่ที่นั่น3ชั่วโมงทั้งพูดคุยและนั่งฟังแต่จะนั่งฟังซะส่วนใหญ่และผมก็ได้เห็นมันจริงๆผมเห็นความสิ้นหวังที่เขามีหลังจากนั้น 2-3 อาทิตย์ผ่านไปเราเริ่มพูดคุยกันเขาเองก็เริ่มเปิดใจกับผมแล้วผมก็ได้ไปเยี่ยมเขาที่บ้านพร้อมๆกับครอบครัวของเขาด้วยผมอยากจะช่วยเขาบางอย่างที่เขาจะสามารถยึดมั่นบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นและมีความหวังบางอย่างที่จะทำให้ครอบครัวเขาคิดได้ว่ารู้ไหมเราไม่จำเป็นต้องจมอยู่แบบนี้กับความคิดแบบนี้ผมเอาหนังสือสนามรบในความคิดพร้อมกับคู่มือการศึกษาและเพราะเด็กๆมีอายุน้อยผมก็เลยเอาหนังสือสนามรบในความคิดสำหรับวัยรุ่นและสำหรับเด็กไปด้วยหลังจากที่ผมให้หนังสือกับพวกเขาแล้วก็ได้ไปเยี่ยมพวกเขาระยะหนึ่งลูกชายคนเล็กที่อายุ10ขวบเขาเดินออกมาจากห้องแล้วก็กำลังอ่านบทที่3ของหนังสือสนามรบในความคิดสำหรับเด็กแล้วเขาก็พูดว่าพ่อหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยสิ่งนี้ทำให้ผมเห็นและเชื่อว่ามันสามารถสัมผัสจิตใจของทุกๆคนได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คือการที่เรากลับไปคิดว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ตั้งแต่เด็กที่สุดไปยังคนแก่ที่สุดเราต่างก็คิดอยู่ตลอดเวลามันจะต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในความคิดของเราตลอดไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นอนาคตหรืออาจจะเป็นวันนี้
แต่เครื่องมือที่ได้ผลดีมากคือหนังสือสนามรบในความคิดเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเห็นว่าเรากำลังอยู่ตรงจุดไหนและเหมือนกับผมมันให้ความหวังให้เราคิดได้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องอยู่แบบนี้ไม่จำเป็นต้องจมอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแบบนี้ฉันทำให้มันถูกต้องได้ฉันเปลี่ยนความคิดตัวเองได้ย้ำอีกครั้งตั้งแต่คนที่อายุน้อยที่สุดจนถึงคนที่อายุมากที่สุดทัศนคติที่ขัดสนอันดับที่3เรากำลังเดินหน้ากันอย่างเต็มที่เลยนะและฉันทนกับคนที่ใส่แบบนี้ไม่ได้จริงๆได้โปรดช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยลูกคงทนไม่ได้แน่ถ้ามันหนักเกินไปทั้งอ่อนแอหน้าสมเพชหน้าสลดใจลูกทำไม่ได้ลูกทำไม่ได้จริงๆมันยากเกินไปลูกทำไม่ได้มันมากไปลูกรู้ว่าลูกควรให้อภัยแต่มันยากเกินไป ลูกรู้ว่าลูกควรจะเลิกเป็นหนี้ได้แล้วแต่โอ้ลูกจะไม่ได้ใช้บัตรเครดิตนาน3ปีเลยเหรอแต่ลูกคิดว่าแบบนั้นมันไม่มีความสุขแน่ คุณถูกเจอไม่ทำเรื่องยากคุณมีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยคุณให้ทำเรื่องยากได้เราไม่ต้องการฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าแน่ถ้าเราต้องใช้ชีวิตไปเรื่อยแล้วก็ทำแต่อะไรที่ง่ายๆมันยากเกินไปมันเป็นข้ออ้างอันนึงที่เรามักจะใช้กันฉันคิดว่าบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราใช้ข้ออ้างนั้นบ่อยมากแค่ไหนแต่มันยากเกินไปนะมันยากเกินไปแล้วเราก็คิดว่านั่นสามารถเอามาอ้างได้เพราะมันยากเกินไปคุณจะอ้างแบบนี้ไม่ได้แต่นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องเดินหน้าต่อกับพระเจ้าให้ลึกซึ้งมากขึ้น ถ้าคุณเจอเรื่องยากกว่าปกติอย่างนั้นคุณก็ต้องติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเลิกมีความคิดที่ว่าฉันไม่มีทางที่จะมีความสุขกับชีวิตที่ฉันเป็นอยู่แน่ คุณมีได้แน่นอนถ้าคุณตั้งความคิดไว้ว่าคุณจะเป็นแบบนั้นคุณจะพบสันติสุขท่ามกลางความวุ่นวายจะมีเรื่องให้คุณหัวเราะคุณจะได้พบกับสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจมีอย่างหนึ่งที่มักจะทำให้ฉันประหลาดใจอยู่เสมอเมื่อไรที่คุณเข้าใจจุดนี้จริงๆประเด็นสำคัญที่สุดคือตรงนี้คำตอบอยู่ในนี้แล้วแต่ฟังให้ดีนะมันขึ้นอยู่กับพวกคุณแต่ละคนแต่ว่าคุณไม่เข้าใจหรอกแต่พวกเขาไม่มีใครช่วยฉันลงไปในบ่อเลยสักคนรู้ไหมฉันเกือบจะไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษและฉันก็ได้เทศนากว่า40ภาษาในประเทศโลกที่2และที่3และนั่นก็ไม่ใช่เพราะว่าฉันฉลาดหรือมีความสามารถพิเศษอะไรเลยแต่เป็นเพราะว่าฉันเป็นพิษบูในฝ่ายวิญญาณแต่เป็นเพราะว่าฉันจะไม่มีวันยอมแพ้และมันก็น่าอัศจรรย์มากกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณเพียงแค่ไม่ยอมแพ้กับมันมารซาตานอยากให้คุณไร้ที่พึ่งไร้ความหวังแล้วก็บอกว่าทุกอย่างยากเกินไปมันยากเกินไปมันยากเกินไปเมื่อคืนเราได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับชาวอิสราเอลในบทที่21ข้อ4พวกเขามักจะรู้สึกท้อแท้และเป็นทุกครั้งที่เกิดการทดลองตลอดเวลาเมื่อไรที่สถานการณ์ยากขึ้นพวกเขาก็จะรู้สึกท้อใจรู้สึกเป็นทุกข์พวกเขาถูกนำไปตามอารมณ์มากกว่าถูกนำด้วยพระวจนะของพระเจ้าจริงๆแล้วในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ซึ่งถือเป็นพระธรรมที่เป็นกุญแจสำคัญในพระคัมภีร์สำหรับฉันไม่มีเวลามากพอที่จะอธิบายเหตุผลทั้งหมดได้แต่ฉันได้ผ่านอะไรมามากมายในฐานะผู้เชื่อใหม่ในงานพันธกิจแล้วฉันก็ไม่เข้าใจสักทีเพราะว่าฉันคิดว่าพระเจ้าจะเป็นผู้แก้ไขเองแต่พระองค์ไม่ได้ทำแบบนั้น มีใครเคยเจอแบบนั้นบ้างพระองค์ได้ตรัสผ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8บอกว่าพระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่เพื่อท่านจะรู้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าชีวิตของเราไม่ได้อยู่บนสวรรค์ทุกสถานการณ์ของเราวิถีที่เราอยากให้มันเป็นชีวิตของเรา
อยู่ในพระคริสต์ด้วยการรู้จักพระองค์มีบทเรียนมากมายที่เราได้เรียนรู้จากชาวอิสราเอลถ้าเราดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ11ถึง14ให้เราดูด้วยกันเพราะว่าพระบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้สำหรับท่านไม่ยากเกินไปและไม่ห่างเหินเกินไปด้วย ให้เราพูดว่าไม่ยากเกินไปไม่ห่างเหินเกินไปด้วยไม่อันนี้ไม่ต้องพูด เห็นหรือยังแค่ทำตามที่ฉันบอก มิใช่พระบัญญัตินั้นอยู่บนสวรรค์แล้วท่านจะกล่าวว่าใครจะแทนเราขึ้นไปบนสวรรค์และนำมาให้เราเห็นไหมไม่ใช่สิ่งที่ถูกปกปิดว่าใครจะขึ้นแทนเราไปบนสวรรค์และนำมาให้เรา และกระทำให้เราได้ฟังและประพฤติตามมิใช่อยู่พ้นทะเลซึ่งท่านจะกล่าวว่าใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนำมาให้เราพระธรรมตอนนี้สุดยอดจริงๆหยุดพูดได้แล้วว่ามันยากเกินไปหยุดพูดว่าแล้วใครจะเป็นคนทำให้ฉันแล้วเอามาให้ฉันล่ะใครจะไปที่นั่นแล้วลงมือทำแทนฉันแล้วเอามาให้ฉันล่ะเมื่อไหร่พวกเขาจะแก้ไขมันสักทีที่เราจะได้ฟังและทำตามแต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายมากอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านฉะนั้นท่านจึงกระทำตามได้อะไรคือสิ่งที่ช่วยให้คุณทำสิ่งที่คุณต้องทำในชีวิตได้การรู้พระวจนะพูดออกเสียงพระวจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแทนที่เราจะมัวพูดถึงแต่ว่าเรารู้สึกยังไงรู้ไหมนั่นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะพูดคุยกับคนอื่นและได้แบ่งปันรู้ไหมนั่นเป็นการเปิดอกและได้ระบายสิ่งที่อึดอัดในใจออกมาแต่เราก็ไม่ควรทำอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า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 อพยพบทที่13ข้อ17ต่อมาเมื่อฟาโรห์ปล่อยประชากรไปแล้วดูตรงนี้พระเจ้ามิได้ส่งนำเขาไปทางแผ่นดินของชาวฟิลิเซียแม้ว่าจะเป็นทางใกล้โอ้โอ้พระเจ้าทรงทำให้มันง่ายกว่านี้ได้แต่พระองค์ไม่ทำเหรอแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะฉันนึกว่าพระองค์รักมนุษย์คิดว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงแสนดีสุภาพแล้วทำไมพระองค์ไม่จัดการอะไรให้มันจบๆไปเลยฉันรู้ว่าพระองค์ทำได้ถ้าพระองค์ต้องการช่วยฉายพระคัมภีร์ขึ้นจออีกครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงนำเขาไปในทางที่ไม่ง่ายเพราะพระเจ้าตรัสว่าเกรงว่าเมื่อประชากรไปเผชิญสงครามเขาจะเปลี่ยนใจและกลับไปยังอียิปต์เสียทีนี้ประเด็นก็คือตอนที่พวกเขาออกมาจากอียิปต์พระเจ้าอยากจะนำพวกเขาไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่ดินแดนแห่งพันธสัญญากำลังตกเป็นเมืองขึ้นฉะนั้นคำว่าครอบครองเมื่อไรที่พระคัมภีร์บอกว่าครอบครองแผ่นดินนั้นคำว่าครอบครองหมายถึงว่าคุณจะต้องไปแย่งชิงมาจากประเทศที่เป็นผู้ครอบครองก่อนดังนั้นมันหมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้ลอยลำเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาง่ายๆแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขพวกเขาจะต้องทำสงครามกับประเทศผู้ครอบครองและขับไล่พวกเขาออกไปพระเจ้าบอกว่าเจ้ายังไม่พร้อมเห็นไหมบางครั้งเราก็อยากได้บางอย่างที่เราต้องไปสู้รบกับมารซาตานเพื่อจะได้มันมาครอบครองและเราต้องการบางอย่างแต่เรากลับไม่รู้ว่าสิ่งแรกที่จะต้องใช้ต่อสู้กับมารคืออะไรบางคนอยากออกไปเป็นคนขับไล่วิญญาณชั่วแต่พวกเขากลับไม่มีอำนาจแม้แต่จะจัดการกับจานสกปรกกองโตบางทีใครบางคนควรจะกลับไปทำความสะอาดบ้านก่อนที่จะไปกังวลเรื่องการทำพันธกิจนะลูกอยากเป็นผู้นำนมัสการลูกว่าลูกเสียงดีกว่าคนนั้นซะอีกพระเจ้าค่ะนั่นเป็นนิมิตของลูกแล้วลูกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกถึงไม่ได้เป็นสมาชิกคณะนักร้องแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกในทีมนมัสการไม่แน่นะลูกอาจจะขยับขึ้นไปเป็นผู้นำนมัสการก็ได้บอกพระเจ้าในสิ่งที่คุณต้องการและพระองค์จะให้คุณแน่เมื่อถึงเวลาคุณไม่จำเป็นต้องโฆษณาตัวเองแล้วในระหว่างที่ฉันรอฉันต้องทำอะไรบ้างอะทำความสะอาดบ้านรักลูกๆศึกษาพระวจนะคำเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ฉันก็ทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะ แล้วผู้หญิงคนนั้นที่ตกเลือดมานานล่ะเธอไม่เคยยอมแพ้ทุกคนบอกให้เธอไปห่างๆพระเยซูแต่พระคัมภีร์บอกว่าเธอพยายามเบียดตัวให้ถึงพระเยซูเธอพยายามให้ถึงตัว
มาระโกบทที่4พระเยซูลงไปในเรือกับสาวกตรัสว่าจงข้ามไปฟากโน้นพระองค์ไปในที่ที่ไม่มีใครรบกวนและทรงบรรทมแล้วทันใดนั้นก็เกิดพายุเฮอริเคนใหญ่พระองค์ไม่รักเราหรือพระเยซูพระองค์มัวแต่บรรทมได้ยังไงพระองค์ไม่ห่วงเราเลยเหรอเราไปถึงฟากแน่ฉันชอบใน 2-3 ตอนถัดไปที่ว่าและเมื่อพวกเขาไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมถ้าพระเยซูบอกว่าเราจะข้ามไปอีกฟากหนึ่งคุณก็จะไปถึงอีกฟากหนึ่งแต่ระหว่างนั้นจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับคุณฉันไม่ได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วงานพันธกิจก็มาอยู่ตรงหน้าเลยนะฉันเคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะฉันคิดอย่างนั้นจริงๆนะหลังจากที่พระเจ้าตรัสกับฉันว่าเจ้าจะเดินทางไปรอบโลกสอนพระชนะคำและทำพันธกิจใหญ่ฉันคิดว่าวู้ลงมือกันเลยพระเยซูพระเจ้าเมตตาฉันจริงๆฉันจำได้ที่มีวันหนึ่งฉันอธิษฐานฉันจำได้แม้กระทั่งว่าฉันนั่งอยู่ไหนโอ้พระเจ้าได้โปรดได้โปรดได้โปรดคือฉันไม่ได้เด็กขนาดนั้นนะตอนที่พระเจ้าเรียกให้ฉันทำงานนี้ตอนนั้นฉันอายุราวๆ30กว่าและไม่ได้เริ่มทำพันธกิจนี้จนอายุ42ปีฉันนั่นอย่ามาบอกฉันว่าคุณอายุแก่เกินไปหรือมันเลยเวลานั้นไปแล้วฉันไม่อยากได้ยินอะไรแบบนั้นอย่ามาบอกฉันว่าคุณมีลูกมากเกินไปเพราะฉันก็มี4คนและหนึ่งในนั้นตอนที่ฉันเริ่มต้นคือฉันทำงานพันธกิจมาแล้ว10ปีก่อนหน้านั้นแต่ฉันทำงานให้กับคนอื่นตอนที่พระเจ้าเรียกฉันให้ทำพันธกิจนี้ฉันมีลูกซึ่งตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารระหว่างประเทศในงานทุกอย่างทั้งโทรทัศน์และสื่อทุกอย่างที่คุณได้เห็นและฉันเริ่มต้นกับพระองค์ด้วยตัวฉันเองเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกฉันว่าคุณทำอะไรไม่ได้เพราะว่าให้เราย้อนกลับไปสิ่งที่เราพูดกันเมื่อคืนนี้คุณตั้งความคิดของคุณไว้เลยว่าคุณสามารถทำทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งให้คุณทำได้ฉันบอกว่าถ้าคุณตั้งความคิดของคุณไว้และคุณจะไม่ยอมให้คนอื่นทำให้คุณท้อแท้คุณจะไม่ยอมให้สถานการณ์รอบตัวทำให้คุณท้อใจด้วยใครๆก็สามารถมีทัศนคติที่ขัดสนเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่เราไม่จำเป็นต้องให้มันเกิดขึ้นเราจะต้องกระตือรือร้นเราต้องลงมือทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราควรทำและการที่เรารู้ว่าเราได้รับการเจิมให้สามารถทำเรื่องที่ยากรู้ว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไปเราสามารถทำได้ให้เราสร้างท่าทีที่ว่าข้าพระองค์ผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเรียนรู้จากวิธีฟังเสียงของพระองค์เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องหนังสือวิธีฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าจอยซ์เมเยอร์ได้สอนถึงวิธีการพัฒนาไปสู่ความไวในฝ่ายวิญญาณเพื่อที่จะรับเอาคำตอบจากพระเจ้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของเราได้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร053-703-881หรือที่ facebook.com/jmmthailand นี่คือบิลลี่และพี่ชายของเขาโจบิลลี่ตอนนี้อายุได้3ขวบกว่าแล้วแม่ของเขาทิ้งเขาไปส่วนพ่อก็ติดยาในขั้นรุนแรงซึ่งส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพจิตและถึงแม้ว่ายายของบิลลี่อยากจะดูแลเด็กทั้งสองให้ดีขนาดไหนเขาก็ทำไม่ได้เนื่องจากความเป็นจริงแล้วคุณตาของเขาจะคอยทุบตีและทำร้ายเขาอยู่ตลอดเมื่อคุณยายได้ทราบข่าวเกี่ยวกับบ้านเลี้ยงดูเด็กที่นี่คุณยายจึงนำเด็กทั้งสองมาที่นี่บิลลี่อยู่ที่นี่มาประมาณ 4-5 เดือนแล้วสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่เขาเคยแสดงออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีที่เขาได้เจอเปลี่ยนไปในท่าทีที่ดีมากขึ้นทราบไหมคะว่าความรักเพียงเล็กน้อยที่เราให้สามารถนำการรักษาที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะกับเด็กๆอย่างบิลลี่มีวันนึงระหว่างที่เด็กๆทุกคนกำลังจะขึ้นรถมีคนพูดว่าให้เรากลับบ้านกันซึ่งก็หมายความว่าเป็นบ้านเด็กที่นี่แต่บิลลี่คิดว่าเขาจะต้องกลับไปยังหมู่บ้านที่เขาจากมาบิลลี่เริ่มร้องไห้เพราะไม่อยากกลับไปอยู่ในสภาพที่ต้องถูกทุบตีเหมือนที่เคยโดนมาฉันรู้สึกซึ้งใจมากมากจริงๆที่เด็กเหล่านี้จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนคนหนึ่งได้ยื่นมือออกมาช่วยเหลือพวกเขาและบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจนี้หรือเพราะเงินถวายของคุณที่ได้มาถึงเด็กๆเหล่านี้ได้มาทำความแตกต่างให้กับชีวิตของพวกเขาและถ้าไม่ใช่กับเด็กที่นี่คุณก็ยังช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งในที่อื่นๆขอบคุณมากค่ะผ่านทางพันธกิจ Hand of Hope
เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจเพียงเราแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์ให้แก่คนทั้งโลกการถวายของคุณวันนี้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของใครบางคนได้ท่านสามารถเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหรือให้คนได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อสอบถามเราได้ที่053-703-881หรือแฟนเพจของเรา JMM Thailand คุณมีความหมายกับพันธกิจ Joyce Meyer มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand.net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกันรายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ Joyce Meyer